สวัสดีครับผมเป็นชินโดนครับเย้ yeah! นะครับกลับมาพบกันใน EP นี้นะครับวันนี้นะครับไม่ได้มาสอนหรือว่ามาแนะนำเทคนิคอะไรนะฮะวันนี้มาตอบคำถามจากทางบ้านนะฮะคำถามนี้นะฮะก็โดนถามบ่อยเหลือเกินฮะว่ากีตาร์ตัวไหนของผมแพงที่สุดเย้ yeah! นะครับเนื่องจากหลายๆคนอาจจะเคยดูคลิปอัปเดตคลังแสงของผมนะฮะผมก็เป็นคนชอบไม่เชิงสะสมดีกว่าเรียกว่าซื้อมาลองด้วยความที่เราอยากลองกีตาร์หลายๆแบบอยากลองกีตาร์หลายๆรุ่นคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบกีตาร์โดยรูปลักษณ์ภายนอกนะฮะแบบเฮ้ยเท่ว่ะสวยว่ะเฟี้ยวว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะซื้อมาลองโดยที่ไม่คำนึงถึงเสียงเลยเมื่อก่อนเนี่ยต้องเท้าความไปนิดนึงเมื่อก่อนเป็นคนที่ใช้กีตาร์ยี่ห้อเนี่ยฮะลาวิทใช้เยอะมากเลยนะฮะเป็นแบรนด์ไทยซึ่งเมื่อก่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่มีตังค์นะฮะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีสตังค์เท่าไหร่ก็เลยใช้ยี่ห้อนี้นะฮะลาวิทเพราะแบรนด์ไทยราคาก็จะไม่เกิน 10,000 บาทนะครับใช้เยอะมากนะฮะเป็น10ตัวเลยแล้วก็พอเข้าสู่ไปทำงานก็เริ่มนะครับพอเริ่มเก็บเงินทำงานเก็บเงินก็เลยเริ่มอัพสเต็ปขึ้นมาทีละนิดจากกีตาร์ไม่เกินหมื่นก็จะเป็นหมื่นต้น 20,000 30,000 40,000 นะฮะจนแบบว่าล่าสุดเนี่ยเริ่มแบบมีเงินเก็บนิดนึงก็เลยแบบอยากลองเล่นของแพงดูนิดนึงนะฮะดูว่าของแพงของถูกเนี่ยมันลักษณะมันเป็นยังไงคนที่สงสัยนะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามที่คนถามมาว่ากีตาร์แพงกับกีตาร์ถูกเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมก็จะยกหัวข้อเนี่ยไปพูดใน EP ถัดไปคลิปถัดไปนะครับก็เข้าเรื่องเลยนะครับสำหรับหัวข้อในคลิปนี้คือกีตาร์ตัวไหนแพงที่สุดก็ผมจะยกตัวอย่างอันนี้เราจะเทียบราคาเป็นมือหนึ่งนะแบบว่าตามราคาที่สูงที่สุดของที่ผมมีบางตัวก็ขายไปแล้ว Fender Jim Root นะฮะอันนี้ขายไปแล้วราคาประมาณ 43,000นะฮะขายไปแล้วนะฮะไม่นับแล้วกันงั้นหลายๆคนก็เคยเห็นนะฮะเอาตัวที่เหลืออยู่นะฮะเราไล่สเต็ป3อันดับความแพงดีกว่านะฮะคลิปนี้ไม่ได้มาอวดรวยนะฮะแต่ว่ามีคนถามมาเยอะเหลือเกินก็ถ่ายในคลิปเลยแล้วกันนะฮะผมว่าผมกลัวผมจะโดนปนนะฮะผมก็ทำดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ3อันดับแรกผมขอเริ่มที่อันดับ3ก่อนฮะตัวนี้เป็น Gibson SG Standard Limited Edition สีครีมไวท์นะฮะเป็น Gibson ตัวแรกในชีวิตเลยดีกว่านะฮะเพราะเป็นคนชอบกีตาร์ SG มากแต่ตอนแรกไม่มีตังค์ฮะตัวนี้นี่กำกืนฝืนทนในการเก็บเงินมหาศาลนะฮะก็เป็น Gibson ตัวแรกในชีวิตเลยอันนี้คือราคามือหนึ่งประมาณ 46,800 นะฮะตัวนี้ก็คืออันดับ3ของความแพงนะฮะโอเคต่อมาฮะอันดับที่2ฮะนั่นแน่ทุกคนเคยเห็นแน่นอนตัวนี้แหละไอเทมมากๆครับผมอันนั้นเบอร์นี่ฮิเดะนะครับผมจำชื่อรุ่นไม่ได้อะเอาเป็นว่าเป็นซิกเนเจอร์ฮิเดะนะฮะโอ้ลายจี๊ดจ๊าดมากนะฮะต้องยอมรับเลยว่าซื้อเพราะว่ามันสวยจริงๆฮะดูสีนะดูโอ้ลายหัวใจเหมาะกับผมมากเป็นลายที่เฟี้ยวฟ้าวบาดจิตบาดใจมากนะฮะและตัวนี้ไม่มีขายในประเทศไทยด้วยนะฮะนะฮะซื้อต่อคนนึงมานะครับเขาไปหิ้วมาจากประเทศญี่ปุ่นราคามือหนึ่งตัวนี้น่าจะประมาณ 50,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็มีคนขอติดต่อขอซื้อผมเยอะมากเลยนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะผมก็แบบโอ้โหมันหายากนะประเทศไทยก็ไม่มีขายแล้วก็เลยแบบเก็บไว้ดีกว่านะเป็นแรร์ไอเทมสุดๆเลยตัวนี้แล้วมันลายมันจี๊ดจ๊าดเหมาะกับผมนะฮะก็เป็นเบอร์นี่ฮิเดะนะฮะมันจะรุ่นชื่อ MG145 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้แหละสวยนะสวยนะฮะไม่ขายหรอกมาถึงตัวสุดท้ายฮะตัวนี้เพิ่งได้มาไม่นานนี้นะฮะบอกเลยว่าได้มาด้วยความบังเอิญฮะอารมณ์เข้าอารมณ์ไหนก็ไม่รู้ฮะกิฟสัน SG Reissue 61นะฮะหรือเขาเรียกสั้นๆว่ากิฟสัน Re 61นะฮะเป็นกิฟสันที่ดีคือกิฟสัน SG เนี่ยรุ่นที่เขานิยมกันก็จะมี2รุ่นก็คือรุ่นสแตนดาร์ดไอตัวเมื่อกี้ครับตัวสีขาวที่ผมแนะนำไปเมื่อตัวแรกก็คือพิกัดเต็มแล้วก็อีกรุ่นนึงที่คนให้ความนิยมคือรุ่นนี้ฮะ Reissue 61นะครับรุ่นนี้สังเกตง่ายพิกัดครึ่งเดียวแล้วก็หัวจะโตหัวจะไม่เหมือนรุ่นสแตนดาร์ดฮะมันจะดูแบบว่าคลาสสิกกว่าก็ตัวนี้เป็นสีด้านนะฮะสีดำด้านก็แลดูมีราคามากเลยจริงๆไม่เคยอยากได้รุ่นนี้เลยนะพูดตรงๆเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบกีตาร์ปิกาดครึ่งเดียวมันดูยังไงรู้มันดูความเท่มันลดลงนะฮะแต่ด้วยแบบเฮ้ยไหนๆเรามาทางกิฟสันแล้วอะคือผมเป็นคนที่ชอบกิฟสัน SG มากพูดถึงกิฟสันรีอิชชูตัวนี้ก็คือสัมผัสดีกว่าสแตนดาร์ดนะฮะดีทีเดียวรู้เลยได้มาครั้งแรกดีคอร์ดเดียวเนี่ยปุ๊บรู้เลยว่าดีกว่าสแตนดาร์ดเยอะฮะดีกว่า SG สแตนดาร์ดเยอะทั้งเสียงนะฮะแล้วก็สัมผัสดีกว่าเยอะแต่ราคามันก็ต่างกันเยอะนะอย่าง SG ตัวแรกที่แนะนำไปราคาประมาณ 46,000 ใช่ไหมไอตัวนี้เนี่ยราคามือหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณที่6-70,000 นะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะผมคร่าวๆประมาณ6-70,000คิดว่าคงไม่ซื้อแพงกว่านี้แล้วเพราะว่าเริ่มไม่มีตังค์แล้ว
เรื่องตังหมดแล้วฮะตัวนี้นะฮะสัมผัสดีมากสมคำล่ำลือจริงๆนะฮะเขาบอกว่ามีแต่คนบอกว่าถ้าจะเล่นกิฟต์แซด SG เนี่ยต้องรี61นะฮะเพราะว่ามันดีมากเสียงครีมก็ดีเสียงแตะก็นุ่มนวล นะฮะแบบว่าตอบโจทย์มากสัมผัสก็ดีนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็มี3ตัวที่แพงที่สุดของผมนะตอนนี้นะครับไม่มีอะไรมากฮะอย่ามาปล้นบ้านผมแล้วกันนะฮะ อันนี้ทุกตัวเนี่ยผมซื้อมาด้วยเงินตัวเองนะฮะกีตาร์ทุกตัวนะฮะซื้อด้วยมาด้วยเงินตัวเองผ่านการทำงานมาอย่างหนักหน่วงนะฮะใช้เงินที่หามาจากการทำงานทั้งชีวิตนะฮะเพื่อตอบสนองตัณหาตัวเองนะฮะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับใครมีอะไรแนะนำหรือคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้นะฮะหัวข้อไหนน่าสนใจผมก็จะจดเอาไว้แล้วก็จะมาแนะนำกันในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ